สมัยรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระปรเมศรมหาอนันทมหิดลคหบดีผู้มีชื่อเสียงในสมัยนั้นได้สร้างเวทีมวยขึ้นบริเวณที่ดินของเจ้าเชษชื่อสนามมวยเจ้าเชษปัจจุบันคือที่ตั้งของกรมรักษาดินแดนการดำเนินการแข่งขันเป็นไปได้ด้วยดีเนื่องจากทหารเข้ามาควบคุมเพื่อนำรายได้ไปบำรุงกิจการทหารจัดการแข่งขันการติดต่อหลายปีจึงเลิกไปเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นบุกเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484เป็นช่วงเวลาที่สงครามโลกครั้งที่สองกำลังจะสงบแต่ยังมีเครื่องบินข้าศึกบินลาดตระเวนอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้จำเป็นต้องจัดการแข่งขันชกมวยไทยตามโรงภาพยนตร์ต่างๆในเวลากลางวันเช่นสนามมวยพัฒนาการสนามมวยท่าพระจันทร์สนามมวยวงเวียนใหญ่เนื่องจากประชาชนยังให้ความสนใจมวยไทยอยู่ในวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2488สนามเวทีมวยราชดำเนินได้เปิดสนามทำการแข่งขันครั้งแรกโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้จัดพิธีเปิดเวทีราชดำเนินเพื่อจัดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่23 24และ25ธันวาคมพุทธศักราช2488นั้นได้รับการบันทึกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ทอดพระเนตรการแข่งขันนัดประถมฤกษ์ด้วยยิ่งความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และเจ้าหน้าที่เวทีราชดำเนินล้นพ้นภายหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เวทีราชดำเนินและคณะบุคคลในวงการมวยจัดตั้งทุนนักมวยไทยในมูลนิธิอนันทมหิดลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแข่งขันชกมวยที่เวทีราชดำเนินอีก2ครั้งเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2504และเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2508ในรายการโดยเสด็จพระราชทานกุศลทุนนักมวยไทยในมูลนิธิอนันทมหิดลครั้งที่1และครั้งที่3นอกจากนั้นยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแข่งขันชกมวยโดยเสด็จพระราชกุศลทุนนักมวยไทยในมูลนิธิอนันทมหิดลครั้งที่6เมื่อวันพุธที่17มกราคมพุทธศักราช2522โดยเวทีราชดำเนินจึงไม่เพียงแต่เป็นเวทีต้นแบบการแข่งขันชกมวยในระบบมาตรฐานที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เท่านั้นแต่เป็นเวทีที่เกิดขึ้นมาด้วยความยิ่งใหญ่ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่การลงเอกสารสร้างเวทีก่อนที่บริษัทเวทีราชดำเนินจำกัดจะได้รับไว้วางใจให้เป็นผู้บริหารในปีพุทธศักราช2496ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนายปราโมชพึ่งสุนทรเป็นนายกสมาคมสนามมวยคนแรกพระยาจินดารักษ์เป็นกรรมการบริหารเวทีครูชิตอัมพลศิลป์เป็นโปรโมเตอร์จัดชกเป็นประจำในวันอาทิตย์เวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น. ใช้กติกาของกรมพละศึกษา
ปีพุทธศักราช2480ชก5ยกยกละ3นาทีพักระหว่างยก2นาทีในระยะแรกชั่งน้ำหนักตัวนักมวยด้วยมาตราส่วนเป็นสโตนเหมือนน้ำหนักตัวม้าอีก2ปีต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมปีพุทธศักราช2491เปลี่ยนน้ำหนักนักมวยเป็นปอนด์เพื่อให้เป็นระบบสากลมากขึ้นและเรียกชื่อรุ่นตามน้ำหนักเช่นน้ำหนักไม่เกิน122ปอนด์รุ่นไพรเวทน้ำหนักไม่เกิน118ปอนด์รุ่นแบนตัมเวทเป็นต้นและปีพุทธศักราช2494สนามมวยเวทีราชดำเนินได้เริ่มก่อสร้างหลังคาอย่างถาวรโดยบริษัทสถาปนิกอิตาเลียนเข้ามารับผิดชอบก่อสร้างทั้งหมด SS ซึ่งได้รับรางวัลสัญญาการก่อสร้างค่าใช้จ่ายเป็นช่วงเวลาที่มีเพียง 258,900 บาทเพื่อป้องกันผู้ชมจากองค์ประกอบก็ตัดสินใจที่จะขยายการก่อสร้างขึ้นไปบนหลังคา6ปีหลังจากการเปิดในปีพุทธศักราช2494ซึ่งอาคารยังคงมีอยู่เกือบจะในรูปแบบเดิมจากองค์ประกอบก็ตัดสินใจที่จะขยายการก่อสร้างขึ้นไปบนหลังคา6ปีหลังจากการเปิดในปีพุทธศักราช2494ซึ่งอาคารยังคงมีอยู่เกือบจะในรูปแบบเดิมมาจนถึงวันนี้ได้จึงมีเสน่ห์เป็นพิเศษวันที่3กันยายนพุทธศักราช2496พันตำรวจเอกพิชัยกุลวณิชผู้ช่วยมวยนายสนามมวยเวทีราชดำเนินได้ออกระเบียบให้นักมวยสวมกางเกงให้ตรงมุมตนเองพี่เลี้ยงต้องแต่งกายสุภาพวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2496สนามมวยเวทีลุมพินีได้เปิดการแข่งขันมวยไทยขึ้นเป็นครั้งแรกมีเศษเอิบแสงฤทธิ์เป็นนายสนามในเขตศรียาไผ่เป็นผู้จัดการในปีพุทธศักราช2498บริษัทเวทีราชดำเนินจำกัดได้จัดทำกติกามวยไทยอาชีพฉบับแรกขึ้นโดยได้ปรับปรุงกติกามวยไทยฉบับปีพุทธศักราช2480ของกรมพลศึกษาในปีพุทธศักราช2502นายโนกุจินักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนำนักมวยชาวญี่ปุ่นมาชกกับนักมวยไทยได้ถ่ายภาพยนตร์มวยไทยไว้แล้วนำไปศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็นศึกบ็อกซิ่งนายไคโตเคนกุจิผู้นำด้านศิลปะการต่อสู้ชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาชมมวยสนามมวยราชดำเนินเป็นเวทีมวยระดับมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทยได้ถูกยอมรับว่ามีทำเลที่ตั้งและสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกมีนักมวยทั้งนักมวยไทยนักมวยสากลจำนวนมากมาขึ้นชกที่นี่โดยนักมวยสากลหลายคนที่ก่อนจะได้เป็นแชมป์โลกได้ทำการขึ้นชกที่นี่ได้แก่โพลกิ่งเพชรชาติชายเชี่ยวน้อยเวนิสบขสพะเยาภูนทรัตน์เขาทรายกาแล็กซี่รัตนพลสวรพินชนะปอเป่าอินเป็นต้นปัจจุบันสนามมวยราชดำเนินได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจึงได้ชื่อเรียกเล่นๆจากแฟนมวยว่า
วิกแอร์และปรับปรุงสภาพใหม่โดยอยู่ในการดูแลของบริษัทเวทีราชดำเนินจำกัดเช่าช่วงต่อจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์ของเวทีทั้งมวยไทยและมวยสากลตั้งแต่รุ่นมินิฟลายเวท150ปอนด์จนถึงรุ่นมิดเดิลเวท160ปอนด์โดยผู้ที่ได้แชมป์ของสนามมวยราชดำเนินนี้ก็เหมือนกับได้แชมป์ประเทศไทยด้วยสนามมวยราชดำเนินจัดให้มีการชกทุกวันจันทร์พุธและพฤหัสบดีเวลา 18:00 นถึง 21:00 นวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 21:00 นเว้นวันสำคัญทางศาสนาดังนั้นสนามกีฬาราชดำเนินในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยมวยไทยสนามมวยราชดำเนินเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นที่นิยมสำหรับเพื่อนมวยไทยจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดีที่สุดมวยไทยต่อสู้โลกจะมีการเล่นที่นั่นการต่อสู้ในสนามกีฬาจะจัดขึ้นในระบบการจัดอันดับแยกต่างหากเพื่อแชมป์ในคลาสน้ำหนักขึ้นอยู่กับมิดเติ้ลสิ่งที่การเวลาได้นำพาผ่านไปนั้นเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งๆและมันยังคงหมุนไปพร้อมๆกับทิ้งร่องรอยแห่งวิถีกรุงเก่าอันน่าหลงไหลไว้ให้แก่คนรุ่นหลังได้นึกถึงและสอหาความหมายความเป็นมากันรุ่นต่อรุ่นพบกับกรุงเทพมหานครเมืองแห่งวิถีกรุงเก่าไม่รู้จบได้ที่ตามรอยวิถีกรุงเรื่องราวและสถานที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นครับทั้งนี้อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือการได้ระลึกนึกถึงบรรพบุรุษของไทยเราที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับคนรุ่นหลังอย่างเราๆครับสัปดาห์หน้ารายการตามรอยวิถีกรุงจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับย่านไหนสถานที่ใดอย่าลืมติดตามชมกันนะครับพบกับรายการตามรอยวิถีกรุงได้ทุกวันจันทร์เวลา 21:00 นรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ